รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cooking Guru นะคะออกอากาศทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 ค่ะทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้นะคะนานาอยู่กับเชฟประจวบนิรังสรรค์ค่ะกูรูด้านการทำอาหารของเราวันนี้เชฟจะมาชวนคุณผู้ชมทำปีกไก่ค่ะปีกไก่น้ำแดงเนี่ยเคยกินกันมาเยอะแล้วแต่ปีกไก่วันนี้ของเชฟประจวบเนี่ยนะคะเป็นปีกไก่ตุ๋นซอสหมูแดงเรียกได้ว่ากลิ่นหอมทะลุสตูดิโอแน่นอนส่วนอาจารย์นิศักดิ์นะคะก็มีเมนูแสนอร่อยจากสุราษฎร์ธานีมาฝากเช่นกันค่ะช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับวันนี้อาจารย์นิศักดิ์ยังอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับคุณผู้ชมและแน่นอนครับคุณผู้ชมครับเราจะมาตามหาวัตถุดิบเพื่อจะนำไปสร้างสรรค์เมนูเต้าซ้อไข่เค็มสูตรกะทิกันครับแต่ก่อนอื่นนะครับอาจารย์จะต้องขอไปตามหาวัตถุดิบเพื่อจะมารังสรรค์ให้เมนูนี้น่ารับประทานนะครับแล้วก็อร่อยยิ่งขึ้นไปที่นี่เลยครับคุณผู้ชมนี่สหไทยการ์เด้นพลาซ่าครับสวัสดีน้องฝนสวัสดีค่ะนี่สหไทยการ์เด้นเนาะใหญ่โตมโหฬารมากเลยก็บอกว่าที่นี่มีของครบครันเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะที่นี่เป็นผู้นำทางด้านจำหน่ายสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะยาวนานกว่า40ปีค่ะวันนี้อาจารย์อยากจะมาตามหาวัตถุดิบบางอย่างนะที่จะไปสร้างสรรค์เมนูเต้าซ้อไข่เค็มกะทิของอาจารย์ช่วยพาอาจารย์ไปหาซื้อไข่เค็มก่อนได้ไหมคะได้ไปทางไหนเชิญเลยค่ะอาจารย์ค่ะน้องฝนฉันอยากได้กะทิคุณภาพอะค่ะที่เชิญด้านนู้นเลยค่ะคุณต้องรออยู่ค่ะคุณต้องนะเอาโอเคเดี๋ยวฉันไปเองค่ะโอเคค่ะคุณต้องครับอาจารย์อยากได้กะทิแนะนำหน่อยสิอัมพวาเลยครับอาจารย์อัมพวาพอกะทิอัมพวาลูกค้าที่มาครับบอกว่าขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเลยครับไม่ต้องคั้นเองด้วยอาจารย์อยากได้อ่ะสัก6ขวดได้ไหมได้ครับได้อันนี้เลยขวดใหญ่นี่แหละได้ครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ได้ทั้งวัตถุดิบแล้วก็กะทิอัมพวาที่จุดประกายให้อาจารย์อยากสร้างสรรค์เมนูเต้าซ้อไข่เค็มสูตรกะทิแล้วนะครับเราไปทำกันเลยนะครับแต่ต้องบอกเลยคุณผู้ชมครับว่าสูตรนี้มีเคล็ดลับของกะทิที่ช่วยให้ขนมมีความเข้มข้นหอมมันแล้วก็อร่อยแน่นอนครับเริ่มจากทำไส้ถั่วกวนใช้ถั่วเขียวซีกลอกเปลือกนึ่งสุกตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและอัมพวากะทิ 100% ปั่นจนกระทั่งละเอียดเนียนนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟอ่อนคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกร่อนจากภาชนะปิดไฟใส่พริกไทยป่นคนให้เข้ากันแล้วนำมาปั้นเป็นก้อนก้อนละ10กรัมกดให้แบนวางไข่แดงเค็มหุ้มให้มิดจัดทรงให้สวยงามเตรียมไว้ต่อไปมาทำแป้งสำหรับห่อด้านนอกผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์และน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันใส่น้ำมันพืชเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งเติมอัมพวากะทิ 100% ลงไปนวดผสมจนแป้งเนียนพักแป้งทิ้งไว้30นาทีแล้วมาทำแป้งห่อด้านในต่อคนผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์เกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำมันพืชเข้าด้วยกันพักแป้งไว้30นาทีนำแป้งชั้นนอกหุ้มแป้งชั้นในคลึงแป้งเป็นก้อนกลมรีดแป้งออกเป็นแผ่นบางนำไส้ถั่ววางตรงกลางหุ้มแป้งให้มิดเรียงใส่ถาดแล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ5นาทีนำออกมาทาด้วยไข่แดงผสมน้ำมันพืชแล้วนำเข้าอบต่อประมาณ5นาทีนำออกมาทาไข่ขาวตีพอแตกผสมน้ำมันพืชอบต่ออีกประมาณ5นาทีเสร็จแล้วครับเต้าซ้อไข่เค็มสูตรกะทิอร่อยหอมมันลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็จุดประกายสร้างสรรค์ความอร่อยหลากหลายเมนูได้อย่างไม่รู้จบเลยล่ะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอภิชาตินะครับที่ช่วยแนะนำกะทิคุณภาพอย่างอัมพวากะทิ 100% ให้เราไปสร้างสรรค์เมนูเต้าซ้อไข่เค็มนะครับวันนี้เรามีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับสัปดาห์หน้า
เราจะไปจุดประกายเมนูสร้างสรรค์ที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดครับช่วงนี้มาอัปเดตความรู้ดีๆเพื่อสุขภาพกับโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพร่วมกับสสส.และวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติค่ะในกิจกรรมนี้รับผู้ประกอบการเพียงรอบละ20ท่านเท่านั้นโดยมีคุณมารีน่าจงเลิศเจษดาวงศ์มาบรรยายให้ความรู้ค่ะเพราะฉะนั้นการปรุงรสที่น้อยลงรสชาติไข่พะโล้ของคุณจะเข้มข้นโดยที่คุณไม่ต้องลดปริมาณอะไรลงเพียงเท่านี้ก็เป็นหนึ่งเคล็ดลับในการทำไข่พะโล้ที่ทำให้ปริมาณความเค็มลดลงด้วยซึ่งบรรยากาศการเรียนการสอนเป็นไปอย่างสนุกสนานสามารถนำสูตรที่ได้กลับไปใช้ในกิจการได้จริงอร่อยจริงเซฟสุขภาพของผู้บริโภคได้จริงอีกด้วยค่ะซึ่งในวันนี้เรามายกระดับปรับเมนูไข่พะโล้เมนูแสนอร่อยผู้ครัวคนไทยที่แต่เดิมจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ประมาณ 600.59 มิลลิกรัมให้เป็นไข่พะโล้สูตรลดเค็มที่มีลดปริมาณโซเดียมลงไปได้ถึง 44% แต่ยังคงความอร่อยเหมือนเดิมแต่ที่บวกเพิ่มคือสุขภาพที่ดีค่ะก็เป็นประโยชน์มากเลยค่ะในกิจกรรมวันนี้ก็แนะนำให้เราทำยังไงให้อาหารลดเค็มแล้วแต่ยังมีรสชาติที่ดีอยู่นะคะก็คือเน้นในเรื่องของความหอมเรายังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวาอากาศเอกหญิงแพทย์หญิงวรวรรณลิมชัยปะมนตรีเลขาธิการเครือข่ายลดบริโภคเค็มมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะลดเค็มลดโลก